ปัญหาเรื่องของสิวและเร็วรอยนั้นเป็นสิ่งที่ช่างภาพทุกคนเวลาเอาภาพเข้ามาแก้ไขก็จะต้องเลือกกำหนดเพื่อจัดการแก้ไขเป็นอย่างแรกนะครับแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราได้จัดการทุกอย่างไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นในตอนนี้เนี่ยที่คุณจะได้เห็นจากภาพตัวอย่างตอนนี้นะครับก็จะเป็นภาพที่มีปัญหานะครับ อาจจะไม่ใช่สิวโดวยตรงแต่ว่าเป็นกระล้กันนะครับก็ใช้ร่วมกันได้นะฮะ <c oughs> <c oughs> ผมจะทำการซูมให้คุณดูนะครับว่ามีริ้วรอยอะไรบ้างที่เราพอจะจัดการได้ผมก็จะจัดการตัวอย่างโดยการใช้ Spot <c> Healing <oughs> Brush Tool ให้คุณเห็นว่าคร่าวๆเนีเราก็พอจะจัดการสิ่งที่เราพอจะมองเห็นได้ง่ายๆเมื่อครั้งที่ยังเป็นภาพสีนะครับ ก,ก็จิ้มไปนะครับ h o t o s h o p ก็จะจัดการส่วนน,นั้นให้เราอัตโนมัตินะครับ <c oughs> โดยคร่าวๆนะต่อมาเนี่ยนะครับผมก็จะใช้วิธีการแปลงเป็นภาพขาวดำนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์ดูว่ามีสิ่งใดที่ เรายังมองไม่เห็นอยู่อีกหรือไม่นะครับให้มาที่ adjustment layer ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก black and white นะครับหรือจะไปที่ image นะครับือก adjustment นะครับแล้วก็เลือก black and white โดยการใช้ command นะครับ option shift b นะครับหรือว่า control alt e e r n a t shift b ใน windows ก็ได้แต่ว่าวิธีการ <c oughs> เลือกใช้ตรงนี้จะไม่ค่อยเหมาะนะครับ ก็ใช้ตรงนี้ได้เลยการเลือกใช้แบบ Adjustment Layer คุณจะไม่ไปแก้ไขซ้อนทับนะครับกับภาพที่เป็นดั่งเดิมมาก่อนนะครับดับเบิลคลิกตรงสี่เหลี่ยมที่มี2กรอบนะครับแล้วก็ใช้สัญลักษณ์มือนะครับจิ้มไปที่ผิวนะครับจากนั้นลากนะครับซ้ายหรือขวา เห็นไหมครับว่าเราจะมีริ้วรอยนะครับที่มองไม่เห็นเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับให้จัดการส่วนที่คุณเห็นว่าอยากจะแก้ไขเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอาจจะพลาดไปโดยการคลิกที่เลเยอร์ดั้งเดิมนะครับแล้วก็จัดการไปเรื่อยๆแค่นั้นเองเท่านั้นแหละนะครับเราก็จะทำในส่วนที่มองไม่เห็นเมื่อครั้งที่เป็นภาพสีนะครับ โดยการเป็นขาวดำได้แล้วถ้าคุณอยากจะยก,ยกเลิกผลที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งใช้้ฟิลเตอร์ตัวนี้คุณก็เอาลูกตาออกก็ได้เห็นไหมฮะเท่านั้นเองนะครับนี่คือเทคนิคง,ง่ายๆที่ช่วยให้คุณจัดการส่วนที่เป็นรูรอยเล็กๆน้อยๆได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยฟิลเตอร์ที่คุณอาจจะนึกไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับแมันมีประโยชน์มากในการวีทัชปัญหาเหล่านี้นะครับ